นับสนุนโดยผงซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนธนาคารกสิกรไทยสีดูแลคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA สวัสดีครับสู่เวทีแห่งมิตรภาพและใช้เสียงเพลงในการเยียวยาหัวใจเพราะนี่คือรายการจังทันดาช่วงนี้สนับสนุนโดยแล็กตาซอยครับสำหรับนักสู้ชีวิตที่ชนะในรายการของเรานะครับจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง1,000,000ใกล้ปีใหม่เข้าไปทุกทีแล้วพี่ไม่ชอบเลยอ่ะทำไมอ่ะเนี่ยมันเหี่ยวขึ้นแล้วอ่ะเหี่ยวดักรับปีใหม่แล้ววันหลังบอกหมอฉีดมือด้วยนะมันไม่เหมือนหน้าตึงมือเหี่ยวปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนดีถ้าเกิดไม่อยากไปไกลนะไปแค่ลพบุรีเออไปชมดอกทานตะวันกำลังสวยงามเลยอากาศกำลังดีด้วยพี่ดอกทานตะวันถ้ามีคนรักพี่ต้องพาไปไปใช่หน้าพี่ใหญ่กว่าดอกทานตะวันไม่ใช่พี่มันสวยมากสวยจริงๆเป็นทุ่งเลยพี่พี่ยงเป็นคนที่โรแมนติกมากเลยนะแล้วหน้าพี่ยงกระดอกทวันจะยังไงก็ตามครับคุณผู้ชมครับจะเดินทางไปไหนพาครอบครัวไปที่ไหนนะครับก็ให้เดินทางกันโดยปลอดภัยอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสติในการขับรถเมาไม่ขับความระมัดระวังนอกเหนือจากเซฟครอบครัวของเราเองแล้วก็ต้องดูแลคนอื่นเขาด้วยที่เป็นเพื่อนร่วมทางทีนี้เรามี2ศิลปินดาราเราไปถามกันเลยดีกว่าไหมว่าปีใหม่ปีใหม่นี่ก็จะไปเที่ยวไหนตุ้มเข้ามากับละครแข่งรักนักซิ่งนี่กำลังดังมากอร่อยโอ้โหสนุกมากขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแอลกมลวรรณศรีวิไลและคุณไผ่พาทิตย์พิสิทธิ์กุลครับคุยกับเขาเลยหล่อมาตั้งแต่พ่อมาถึงลูกยังสวยเลยเป็นไงครับคุณพ่อสบายดีไหมลูกสบายดีค่ะแล้วบอกด้วยนะว่าอาถามแบบนี้นะได้ น้องแอลครับเป็นไงบ้างครับละครกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างดีมากเลยค่ะตอนนี้ก็เรตติ้งดีที่สุดแล้วค่ะแข่งรักนักซิ่งค่ะคุณไผ่ครับครับคุณนี่กี่ครั้งกี่ครั้งคุณก็หน้าเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมอะไรยังไงเนี่ยปีใหม่นี้ไปเที่ยวบ้านพี่ไหมนครสวรรค์แบบไปแล้วขึ้นสวรรค์นะฮะที่สุดอ่ะละครครับคุณไผ่ครับเมื่อไหร่เราจะได้ชมครับหวานใจนายจิระเบิดครับน่าจะต้นปีหน้าครับน่าจะต้นปีหน้าเรื่องนี้มีแต่คนอยากติดตามมากเลยเพราะว่าถ่ายมานานมากแล้วก็ของพี่กู๊ดนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะว่าคุณภาพฝากติดตามนะครับเรื่องหวานใจนายจิระเบิดครับผมครับรับรองได้เลยว่าสนุกแน่นอนภาพสวยแน่นอนนะพี่กู๊ดการันตีนะครับและตัวคุณไผ่เองด้วยนะครับเอาละครับและทั้งสองท่านในวันนี้ก็จะมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตไปตลอดทั้งรายการเลยนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านแรกครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อมาพรนะคะนามสกุลเทียนพุทธาค่ะชื่อเล่นชื่อว่าอ้อยนะคะอายุ40ปีค่ะรับจ้างหักกระโพดนะคะอยู่ที่อำเภอปากช่องโคราชนี่แหละค่ะพี่อ้อยเป็นโรคซึมเศร้ามา4ปีแล้วจ้าอาการนะคะซึมเศร้าจะเก็บตัวอยู่คนเดียวใครชวนคุยหัวเราะก็หัวเราะก็เข้าไม่ได้หรอกค่ะสาเหตุที่พี่อ้อยเป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะว่าผัวทิ้งนี่แหละค่ะเขาไม่ได้บอกเลยค่ะเขาไปเลยหายเลยก็รอแล้วรออีกรอแล้วก็รอจนมาจะ10ปีรอมาพอพี่อ้อยเครียดมากๆหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นนะคะเร็วแล้วก็เหนื่อยหมอก็บอกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะไปวัดขึ้นหัวใจไม่รู้เรื่องแล้วมันเต้นไม่มีจังหวะแล้วหมอเขาระบุโรคมาเป็นโรคหัวใจรั่วจ้ะแล้วก็ได้ผ่าตัดมาเนี่ยจ้ะค่ะนี่นะคะที่พี่อ้อยเครียดเพราะว่าผัวทิ้งนะคะเลยส่งผลให้พี่อ้อยเป็นโรคเลยค่ะโรคซึมเศร้าค่ะโรคหัวใจรั่วนะคะค่ะโรคหัวใจรั่วไตวายระบบความดันของเราลามไปถึงกันหมดอะค่ะนี่คือลูกสาวของพี่อ้อยนะคะหนูชื่อเบนเด้ค่ะน้องเบนเด้นี่นะคะป่วยเป็นโรคโพสต์น้ำท่วมโพรงสมองตั้งแต่6เดือนค่ะเกิดมาเขาเป็นโรคเด็กหัวโตนะคะทุกวันนี้คุณหมอผ่าตัดใส่สายยางให้นะคะต้องใส่ตลอดชีวิตค่ะสายยางที่อยู่ในท้องกดเอาไว้เยอะค่ะก็กอดลูกว่าไม่แม่กับหนูใครจะไปก่อนใครแค่นั้นแหละค่ะก็ไม่รู้แต่ว่ายังไงค่ะเพราะว่าเราก็เลี้ยงค่ะดูเขาได้เต็มที่แค่นี้แหละจ้ะหนูรักแม่ค่ะขอให้แม่อย่าเป็นโรคไปขอแม่อยู่กับหนูนานๆ
ก่อนแม่อย่าทิ้งหนูค่ะแล้วพี่อ้อยจะพาไปดูบ้านนะคะบ้านพี่อ้อยนะคะนี่ก็ฝนตกที่ผ่านมาค่ะลมมันพัดแรงมากนะคะพี่อ้อยไปเก็บของเก่ากลับมาโอ้โหเสื้อผ้าบ้านดูไม่ได้ค่ะเลยกองไว้วันนี้พี่อ้อยอยากมารายการจันทร์พันดาวนะคะเพื่อที่อยากได้เงินมาซ่อมแซมบ้านค่ะรักษาตัวเองแล้วก็รักษาลูกและเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกด้วยค่ะสู้ค่ะขอต้อนรับคุณอุมาพรเทียนพุทธาหรือพี่อ้อยหมายเลข47ครับห้องส่งนะคะแล้วก็พี่น้องทางบ้านทั้งดนตรีทั้งด้วยนะคะสวัสดีพี่เอกชัยสวัสดีค่ะคุณอาภพรสวัสดีคุณนิ่งงงด้วยค่ะครับสวัสดีครับพี่อ้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับและสวัสดีน้องเมนเด้ด้วยนะครับเดินมาเมื่อกี้เห็นกระเพกค่ะเกิดอะไรขึ้นฮะมีอุบัติเหตุวันสงกรานต์นะคะรถชนกันมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะครับก็เลยขาเข่าหลุดนะคะเจ็บเข่าแบบนี้เรานั่งคุยกันดีกว่าเนาะจะได้สบายๆนะครับเท่าที่ฟังดูแล้วความเครียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรครุมเร้าอะไรทุกอย่างท้อกับชีวิตไหมครับท้อค่ะท้อจนคิดว่าถ้าไม่มีเขาก็จะไปบวชชีตกถ้าหนูปกตินะแม่ก็คงไม่อยู่แล้วแหละไม่ได้คะพี่สีถามหน่อยวันนี้หนูมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมมีค่ะหนูจะบอกแม่ว่าอะไรขอให้แม่สู้ๆอย่าท้อหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือขอให้แม่อยู่กับหนูนานๆจะจากหนูไปไหนขอบคุณมากครับแม่สู้แม่จะสู้สำหรับน้องเมนเด้เองตอนเด็กๆหนูก็เป็นโรคเหมือนกันนั่นคือโรคอะไรคะโรคโพรงสมองโตค่ะโรคโพรงสมองโตนั่นคือเป็นยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นก็หัวก็เริ่มบูบๆครับเหมือนน้ำกินไปกินมาในหัวคือน้ำมีอยู่ในสมองเราเยอะค่ะคุณหมอก็เลยจะต้องต่อท่อลงมาแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ต่อท่อลงมายังไงคะจากจุดนี้ลงมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้การใช้ชีวิตของหนูเนี่ยคุณหมอเขาแนะนำว่าหนูต้องทำยังไงบ้างต้องล้างมือบ่อยๆกินของก็กินให้สะอาดค่ะเพื่อที่ไม่เกิดอาการเชื้อโรคถ้าติดเชื้อโรคเนี่ยคือน้องก็จะไวกว่าคนอื่นเขามากคุณหมอพูดแบบนี้ว่าเลี้ยงเผื่อใจไว้ด้วยทุกวันนี้พี่เอากำลังใจมาจากไหนคิดว่าถ้าเราท้อมันยิ่งฆ่าตัวเองเราอยากฆ่านี่แหละเราฆ่าลูกเราเพราะว่าเราท้อเรากำลังฆ่าลูกเราด้วยรักลูกอย่าท้อทุกวันนี้มีหนี้ไหมครับทุกวันนี้ก็มีหนี้รถมอเตอร์ไซค์ถอดไว้แล้วเขาจะมายึดไม่กี่วันนี้แล้วยังว่าจะเอารถไหนให้ลูกไปโรงเรียนมันก็กลับไปนี่ก็คิดเหมือนกันถ้าวันนี้ได้เงิน1ล้านบาทไปพี่อ้อยจะทำอะไรบ้างฉันจะซ่อมแซมบ้านให้มันอยู่สภาพเดิมแล้วฉันจะเก็บเอาไว้ให้ลูกได้เป็นการศึกษาเพราะเขาขยันเรียนเขาไม่อยากขาดโรงเรียนนะจ๊ะและฉันไว้เป็นค่ารถไปเอายาทุกๆเดือนน้องไม่ได้จ๋าน้องไม่ได้มานั่งนี้ได้ไหมพี่อยากคุยใกล้ๆหน่อยไม่ได้คะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูก10ปีแล้วค่ะอายุ10ขวบนะอยู่ป.4 ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นลูกที่ดีของแม่จะตั้งใจเรียนแล้วก็จะดูแลแม่ทุกวันดูแลแม่ทุกวันด้วยทุกวันนี้เบนเด้ทำอยู่แล้วนะเบนเด้ก็ต้องแข็งแรงแต่ว่าอยากรู้ท่านสมมติโตไปเป็นมีอาชีพเนี่ยเบนเด้อยากเป็นอะไรคุณครูค่ะเพราะว่าเวลาสอนคนอื่นแล้วให้คนอื่นเอาอนาคตของเขาอ่ะกับการเรียนที่หนูสอนไปเอาไปใช้อนาคตข้างหน้าของเขาค่ะนี่คือความคิดความอ่านจากเขาครับคุณผู้ชมครับเด็กคนนี้นั้นมีอะไรบางอย่างที่ผมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศไทยได้แต่สิ่งที่เขาขาดในวันนี้นั่นคือทุนทรัพย์และโอกาสคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับพิมพ์หมายเลข47ครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้
พี่อ้อยจะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงหลานย่าโมค่ะหลานย่าโมเป็นกำลังใจให้กับพี่อ้อยและน้องเบนเด้ด้วยนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าหลานย่าโมครับเชิญครับวันนี้คุณอ้อยร้องเพลงนี้ถามว่าเพราะไหมมันเพราะนะแต่มันเหมือนกับเอาเทปเก่ามาเปิดอ่ะคือไม่ได้เปิดมานานแล้วอ่ะบางทีมันมีคลอกแคลกคลอกแคลกอยู่บ้างมันเหมือนมีฝุ่นติดคอยเป๊ะงามโอคือมันแต่ถามว่ามันเสียหายไหมมันก็ไม่เสียหายนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุมโทนเสียงร้องคุมอารมณ์เพลงดีมากเลยเพียงแต่ว่ามันมีเสียงที่มันเหมือนกับไม่ได้ใช้งานมันอ่ะมีฝุ่นเหมือนเปิดเทปแล้วหัวเทปมันสกปรกโดยองค์รวมๆแล้วผมอยากให้ชีวิตมันเป็นเหมือนเพลงอยากใช้ดนตรีมาบำบัดจริงๆนะเพราะว่าเวลาคุณร้องเพลงกับเวลาคุณไม่ร้องเพลงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเดินไปไหนร้องเพลงทั้งวันนะมันดูดีอ่ะมันดูแล้วแบบดูมีดูชีวิตเหมือนต้นไม้ไม่ขาดน้ำ อ่ะมันดูดีเลยคุณเป็นคนที่น่ารักมากเพราะผมสังเกตว่าพี่สีถามว่าถ้าได้1ล้านบาทคุณอยากไปทำอะไรสิ่งที่คุณขอไม่ได้ไกลจากตัวเองอ่ะคุณขอว่าเอาไปสร้างหลังคาซึ่งมันกำลังจะพังลงมาทับอยู่แล้วขอแค่นี้เลยถ้าได้อีกหน่อยนึงก็บอกว่าจะเอาตังค์ไว้เป็นค่ารถไปหาหมอคือสิ่งที่เรานั่งมองอ่ะเออเว้ยคุณขอในสิ่งที่มันเป็นไปได้เพราะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งเป็นคนตัดสินขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับเชิญครับพี่ไฮครับพี่อ้อยพี่รู้ไหมว่าพี่เป็นคนที่ยิ้มแล้วโลกเปิดมากเลยยิ้มแล้วโลกสดใสเพราะฉะนั้นพี่ต้องยิ้มเยอะๆนะลูกน่ารักน่ารักมากเพราะฉะนั้นพี่ต้องเข้มแข็งสู้ค่ะพี่อ้อยพี่เป็นคนสวยอย่าได้แคร์ค่ะขอบคุณมากครับพี่ไฮครับเชิญครับพี่ยงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไปคิดมากซีห้องดวงใจของคุณอ้อยเนี่ยเอาเบนเด้มาเก็บไว้นี่คือแสงสว่างที่จะนำชีวิตคุณอ้อยไปสู่ความสำเร็จเราจะทำอะไรทุกครั้งเนี่ยจะต้องนึกถึงเขาแล้วเขาจะพาเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกับผมและทุกคนทั้งเอกทั้งไฮและพีซีทุกๆคนก็คิดเหมือนกันว่าอยากให้คุณอ้อยมีความสุขเพราะว่าไอ้โรคแบบนี้ถ้าเกิดเราคิดมากๆมันจะทำให้เรายิ่งเครียดยิ่งซึมเศร้าไปใหญ่ทิ้งมันไปซะก็
ขอเป็นกำลังใจให้ครับก็ขอให้คุณอ้อยสู้ๆแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าวันหนึ่งจะสำเร็จทุกอย่างถ้าเราคิดแต่สิ่งดีๆครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับคุณไทยครับเป็นไงบ้างครับผมฟังพี่อ้อยร้องเพลงแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากนะครับวันไหนรู้สึกที่ไม่มีกำลังใจก็อยากให้นึกถึงวันนี้นะครับนึกถึงหน้าผมก็ได้นะฮะผมเป็นกำลังใจให้ให้หลับตานะฮะแล้วนึกถึงหน้าผมไว้ผมจะยิ้มเป็นกำลังใจให้แต่ถ้านึกถึงไม่ออกนึกถึงหน้าลูกครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องแอลครับอยากจะบอกพี่อ้อยนะคะว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยค่ะก็ปล่อยให้มันผ่านไปดีกว่าเพราะพี่ร้องเพลงแล้วรู้สึกมีความสุขมากหนูรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นพี่ร้องเพลงอะค่ะสำหรับน้องเบนเด้นะคะก็หนูเป็นเด็กที่กตัญญูมหัศจรรย์มากเท่าที่พี่เคยสัมผัสมานะคะพี่ขอเป็นกำลังใจให้หนูนะคะสู้ต่อไปค่ะขอบคุณมากครับน้องแอลครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับความรักของครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับผมอยากสิขอโทษแม่ในสิ่งที่ผมเฮ็ดไปขอให้แม่อยู่กับผมผมขอโทษครับ